สุดซีกประจำปีได้แก่มากครับไม่คิดว่าจะได้เลยนะครับโอเคครับเนื่องจากไม่คิดว่าจะได้นะครับเลยไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างครับก็ต้องขอบคุณรายการTrue Academy Fantasyมากๆครับที่ทำให้ความฝันของต้นเป็นจริงแล้วก็เปิดประตูเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับก็จริงๆเพลงเธอมีเวลาฟังแค่ไหนเนี่ยออกมาก็คือแอบรู้อยู่เหมือนกันเพราะว่าก็ออกมาช่วงน้ำท่วมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะมีเวลาฟังวิทยุกันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องขอบคุณทางซีมากๆเลยที่เสนอให้ต้นเล่นเข้าชิงรางวัลศิลปินหน้าใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านมากๆครับถ้าเกิดว่าไม่มีทุกคนโหวตให้นะครับต้นก็คงจะไม่ได้รางวัลนี้มาก็ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จครั้งนี้ครับนี่ก็เป็นรางวัลอันแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ในการเป็นชีวิตศิลปินนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆ